อันนี้เรื่องบักีนี่นะฮะมันเป็นเรื่องซึ่งวันนั้นในเวกับผมก็พูดไปรอบหนึ่งแล้วก็มาอยากที่จะซ้ําเติมรัฐบาลซึ่งเหมือนกับรู้สึกผิดที่ต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยขาดรายได้แล้วก็ไม่มีปัญญาในการเยียวยาเขาก็เลยให้คําแนะนําอย่างไม่เป็นทางการและนี่เป็นเรื่องซึ่งมันสุดปักชีฮนะคืออย่างนี้ฮนะถ้าคุณจะให้ผับบาร์มันเปิดอะ่ะคุณก็สั่งได้แล้วตัวเลขติดเชื้อมันจะเพิ่มไหมมันก็เพิ่มอยู่แล้ว คุณไม่เปิดผับบาร์ตัวเลขติดเชื้อมันก็เพิ่มคุณเปิดผับบาร์มันจะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนิดนึงก็ช่างมันคุณเปิดผับบาร์ให้มันขายได้รายได้ยังมีไม่เจ๊งให้คนยังมีงานทําลูกค้าจะมาน้อยจะมามากก็แล้วแต่แต่ละสถานที่แต่ตอนนี้ไปไปมาเนี่ยคำแนะนําอย่างไม่เป็นทางการคืออะไรที่ที่เขาออกผู้ซึ่งมีอำนาจเขาออก ในระดับของทั้งรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นก็คือเขาแนะนําให้ผู้ประกอบการเจ้าของผับบาร์เนี่ยไปขอจดทะเบียนใหม่และขอใบอนุญาตเปิดให้บริการในฐานะร้านอาหารส่วนการเกิดเปิดบริการในฐานะร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นผับบาร์ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเปิดได้โดยที่สามารถเสิร์ฟแอลกอฮอล์ได้ถ้ามีขออนุญาตใบอนุญาตจากชา S H A คือถ้าคุณนั่งลองคิดดูเนี่ยปไปเป็นมาตกลงแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐภายใต้การนําของสอบค และภายใต้อิทธิพลของสารสุขเนี่ยนะฮะซึ่งรอบครอบจนเศรษฐกิจพังพินาศนะฮะขออภัยสารสุขสารสุขเนี่ยคุณรอบครอบจนเศรษฐกิจพังพินาศส่วนสบคเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยสายเหยื่อปอดแหกไม่ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่ว่ายกระดับความเสี่ยงจากสาขึ้นมา4จนโรงเรียนปิดเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าไม่ได้เป็นผู้ปกครองเองหรือไม่ได้เป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องโรงเรียนสั่งปิดก็ะดือหมดแล้ว เด็กออนไลนหนังสือถึงเมษายนพวกคุณได้เข้าตัดสินใจกันเองนโยบายของสื่อสาริจิทัก็คือว่าให้ตัดสินใจกันเองว่าจะเรียนออนไลน์หรือจะเรียนออนไซต์แล้วคุณคิดว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเขาก็ปอดแหกันอยู่แล้วเพราะคุณทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของนโยบายผักชีคือว่ามีคําแนะนําให้ผับบาร์เนี่ยไปขอใบอนุญาตใหม่แล้วก็เปิดในฐานะร้านอาหารแล้วพอเปิดในฐานะร้านอาหารก็เสิร์ฟแอลกอฮอล์ได้ด้วย แล้วทำไมคุณไม่สั่งเปิดไปเลยสิ้นเรื่องให้เข้าไปเสียเวลาขอใบอนุญาตหมมันจะยากอะไรนักหนาความประสาทแดกของรัฐบาลมนุษย์นี่แหละนำมาสู่ความพังพินาศฮะมันไม่ใช่เชื้อโรคนำมาสู่ความพังพินาศนี่สภาพความเป็นอยู่เนี่ยซึ่งน่ารันทดเพราะมนุษย์ที่คิดไม่เป็นตั้งสติไม่เป็นเนี่ยแล้วก็อ้างรอบข้อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะฮะ ออกนโยบายที่ทำลายเศรษฐกิจและตัดเยื่อใยในสังคมระหว่างเพื่อนร่วมโลก